ระวังภัยในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดปทุมธานีนะครับไปดูอาการล่าสุดของน้องโชคดีนะครับเด็กตักแด้นะครับทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างทรมานนะครับแล้วก็ร่างกายบอบช้ำไปอย่างมากเพราะว่าต้องล้างแผลทุกวันและยังต้องรอการช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องครับทีมข่าวระวังภัยลงพื้นที่ไปในตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเพื่อไปตรวจสอบอาการล่าสุดของน้องเด็กชายนะครับธีรพลเอ็มดิดหรือว่าน้องอะตอมนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในโลกโซเชียลนะครับชื่อน้องโชคดีซึ่งป่วยอยู่นะครับแล้วก็เพื่อดูอาการของน้องว่าเวลานี้อาการเป็นอย่างไรบ้างน้องโชคดีนะครับถูกพ่อแม่นำมาฝากให้คุณยายจงเลี้ยงตั้งแต่น้องยังมีอายุแค่3เดือนปัจจุบันคุณยายมีอายุ77ปีแล้วต้องดูแลหลานที่ป่วยเพียงลำพังด้วยโดยต้องคอยทำแผลให้หลานทุกวันเพราะว่าน้องโชคดีป่วยเป็นเด็กดักแด้นะครับนิ้วมือกุดนิ้วเท้ากุดแขนและขาสูบแทบจะเหลือแต่กระดูกนะครับแล้วก็ตามลำตัวมีเลือดซึมออกมาตลอดเวลาต้องใช้ผ้าก๊อซคอยพันแผลเอาไว้ด้วยซึ่งคุณยายต้องคอยเปลี่ยนผ้าให้ตลอดในขณะที่มีเลือดไหลซึมออกมาแล้วก็ในแต่ละวันนะครับต้องใช้ผ้าก๊อซหลายม้วนทีเดียวคุณยายจงบอกทีมระวังภัยว่าน้องโชคดีเลี้ยงง่ายนะครับไม่ดื้อเหมือนเด็กทั่วไปครับน้องโชคดีก็เขาเลี้ยงง่ายเขาไม่งอแงเลยตอนเล็กๆกับยายเลี้ยงมาตั้งแต่เขาได้3 เดือนเขาก็ให้ลูกสาวมาลูกสาวก็ให้ยายเลี้ยงเพราะว่าเขาทำงานยายก็เลี้ยงมาเขาก็ไม่อ้อนไม่กวนลิ้นเขาเป็นแผลกินนมไม่ได้ยายก็ไปซื้อสลิงมาหยดยังก็ให้น้ำเกลือนะจ๊ะสำหรับอาการของน้องโชคดีในตอนนี้นะครับสามารถพูดได้นั่งได้แต่เดินไม่ได้นะครับน้องสามารถสวดมนต์ได้ด้วยเพราะมีความจำดีแล้วก็ชอบทำบุญถ้ามีเงินก็จะบอกคุณยายให้เก็บบางส่วนไว้ทำบุญด้วยที่ผ่านมานะครับมีคนสงสารบริจาคเงินช่วยเหลือให้น้องโชคดีหลายครั้งน้องก็จะเก็บเงินส่วนนี้ไว้เคยมีวันหนึ่งนะครับคุณยายจงเล่าว่าน้องโชคดีเคยนำเงินที่ได้รับบริจาคมาไปสร้างพระก็สร้างความปลาบปลื้มให้กับคุณยายและก็ตัวเองด้วยส่วนตัวน้องโชคดีเคยบอกกับคุณยายว่าที่ทำเช่นนี้ก็เพราะเชื่อเรื่องเวรกรรมอย่างมากครับน้องไม่เคยน้อยใจที่ตัวเองเกิดมาเป็นโรคนี้เพราะเข้าใจว่าเป็นโรคของเวรกรรมน้องโชคดียังพูดฝากถึงคนที่กำลังจะท้อแท้หรือว่าสิ้นหวังในชีวิตนะครับให้ดูน้องเป็นตัวอย่างครับอย่าท้อนะคะอะไรนะครับอย่าท้อแท้นะครับทำไมล่ะครับต้องสู้ๆนะครับหนูยังสู้อยากบอกทุกคนว่าอย่าท้อต้องสู้ๆนะครับส่วนคุณสุกัญญาแน่จริงนะครับแม่บุญธรรมของน้องโชคดีเล่าว่าอาการของน้องโชคดีล่าสุดดีขึ้นตามลำดับนะครับได้ไปพบแพทย์ทุกครั้งตอนนี้ได้ย้ายออกมาอยู่บ้านหลังใหม่แล้วซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวก็จะคอยมาดูน้องด้วยทุกวันนะครับเพราะว่าคุณยายจงก็อายุมากแล้วซ้ำยังป่วยเป็นน้ำท่วมปอดอีกด้วยนะครับต้องไปหาหมอเป็นประจำตอนนี้ก็ไม่สามารถเปลี่ยนผ้าพันแผลให้กับน้องโชคดีได้น้องโชคดีตอนนี้อายุ14ปีเต็มนะครับจากการพูดคุยกับน้องน้องเป็นคนอารมณ์ดีครับโดยเฉพาะวันนี้น้องโชคดีร้องเพลงให้ทีมระวังภัยฟังด้วยส่วนจะเป็นเพลงอะไรไปฟังพร้อมกันครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to youผู้ชมสามารถช่วยเหลือน้องโชคดีได้จะมีหมายเลขบัญชีขึ้นนะครับที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับถือว่าช่วยน้องโชคดีอีกหนึ่งช่องทางนะครับตอนนี้อาการไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับหลังจากที่เป็นข่าวมาหลายเดือนทีเดียวสำหรับน้องโชคดีอยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับช่วงนี้ไปดูภัยสำหรับสุภาพสตรีกันบ้างนะครับที่รักสวยรักงามนะครับโดยเฉพาะชอบรับประทานคอลลาเจนนะครับล่าสุดสำนักงานอาหารและยาได้ออกมาเตือนแล้วนะครับบอกว่า90%นะครับไม่อนุญาตให้รับประทานนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้ไตวายได้เรื่องนี้ความจริงมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีมระวังภัยคุณกรกมลอักษรเดชลงพื้นที่ตรวจสอบครับไม่รู้ว่าเป็นที่ตัวออมเองหรือว่าเป็นที่ผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าบางคนเขากินเขาก็บอกว่าเขาได้ผลหรือว่าเขาอาจจะขาวโดยกำเนิดก็ไม่รู้แต่สำหรับตัวออมมันไม่ได้ช่วยเรื่องขาว
หญิงสาววัย24ปีรายนี้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผงมารับประทานหลังจากหลงเชื่อคำโฆษณาในสื่ออินเทอร์เน็ตที่อ้างว่ารับประทานแล้วจะทำให้ผิวขาวแต่รับประทานอยู่นานกว่าครึ่งปีก็ไม่พบว่าผิวจะขาวดังที่โฆษณาไว้แต่อย่างใดจึงเลิกรับประทานสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ผู้ค้านำมาโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผงโดยระบุข่าวว่าจะทำให้ผิวขาวใสภายใน 3-7 วันซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกมาระบุว่าหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ไตทำงานหนักและกว่า 90% ค่ะที่นำมาโฆษณากล่าวอ้างไม่ได้รับการอนุญาตจากอย.ค่ะผู้อำนวยการสำนักอาหารสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่โฆษณาอย่างกว้างขวางในเวลานี้ร้อยละ90ไม่ได้ขออนุญาตจากอย.และมักโฆษณาเกินจริงและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหากรับประทานเกินขนาดจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของไตจนเกิดอาการไตวายได้มีบางท่านเนี่ยรับประทานเสริมอาหารวันหนึ่ง10-20เม็ดเนี่ยไตก็ทำงานหนักเบื้องต้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายตรงหรือการโฆษณาทางเว็บไซต์ซึ่งประมาณ 90% นะฮะไม่ได้ขออนุญาตจากอย.แล้วก็อาจจะไม่เป็นความจริงผู้อำนวยการสำนักอาหารแนะนำว่าหากต้องการให้ผิวขาวใสดูเป็นธรรมชาติควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเลือกทานผักผลไม้วันละ400กรัมเพียงแค่นี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับคอลลาเจนเพียงพอส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำพวกนี้ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทีมข่าวเนชั่นทีวีลงพื้นที่สำรวจพบว่านอกจากคอลลาเจนจะมีขายผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วที่ตลาดค้าส่งผลิตภัณฑ์เสริมความงามย่านดอนเมืองมีผลิตภัณฑ์ชนิดนี้จำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลายซึ่งแทบทั้งหมดไม่ได้ขออนุญาตจากอย.โดยตำรวจมีการจับกุมอย่างต่อเนื่องโดยในปี2556จับกุมผู้ต้องหาได้522คนส่วนในปี2557เพียง5เดือนแรกจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว152คนคดีส่วนมากก็จะมีจะตลาดใหม่ดอนเมืองมาเยอะแต่ณปัจจุบันจะน้อยลงเมื่อก่อนไม่ถูกต้องต่างๆนะฮะสลากไม่ถูกต้องอย่างนี้ยิงยาไม่นำเข้ามาต่างประเทศไม่มีสลากไม่มีอะไรเลยลักษณะนี้ดำเนินการมาเยอะแต่ปัจจุบันนี้ก็น้อยลงนะครับน้อยลงตรงที่เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมหรือปิดที่ขายยาต่างๆนี่ถูกต้องมากขึ้นแต่สิ่งที่ผิดเนี่ยก็จะหลบบ้างจะซ่อนเล็บจะไม่เข้ามาโชว์นะครับแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ให้สืบสวนอย่างต่อเนื่องนะครับจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องผู้บริโภครายใดที่ได้รับผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้หรือผลิตภัณฑ์อันตรายอื่นๆสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนบก.ปคบ. 1135ตลอด24ชั่วโมงหรือแจ้งทางเว็บไซต์ www.cppd.go.th สถาพรกลิ่นเสียงดีถ่ายภาพกนกมลอักษรเดช Nation TV รายงานมากันที่คลิปเตือนภัยนะครับคลิปนี้ให้ชื่อว่าเล่นไม่รู้เวลานะครับเกิดอะไรขึ้นกับคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับไปชมครับนี่นะครับเป็นน่าจะเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เล่นกันนะฮะ3คนนี่นะฮะล่วงจริงๆเลยนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาพยายามที่จะเกาะเดี๋ยวดูซ้ำอีกครั้งนะครับพยายามที่จะเกาะผู้ชายอีกคนหนึ่งไว้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามานะครับนี่นะพอตกใจปุ๊บปล่อยอีกคนหนึ่งลงไปเลยนะฮะล่วงเลยนะครับเสียชีวิตทันทีฝากไว้นะครับว่าเล่นไม่รู้เวลานะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนำมาซึ่งชีวิตนะครับคุณผู้ชมสามารถดูรายการระวังภัยย้อนหลังได้ที่ YouTube ระวังภัย24ชั่วโมงและ Facebook เครือข่ายระวังภัยครับเดือดเนื้อร้อนใจขอให้คุณผู้ชมบอกเนชั่นระวังภัยนะครับช่วงนี้กลับไปที่ห้องข่าวครับ